ครับว่ากันต่อนะครับวันนี้ก็วันพุธที่24เมษายนครับในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ Final Exam Review นะครับสำหรับวิชา Microelectronics Manufacturing นะครับก็เป็นเรื่องของ Cycle Time Management ครับการจัดการในเรื่องของ Cycle Time ก็มีด้วยกัน4หน้าครับคำว่า cycle time ก็คือเวลาที่เราต้องใช้นะครับในการตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินกระบวนการการผลิตอะไรสักอย่างจนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมได้เคยพูดถึงในเรื่องของเทอมของ cycle time ต่างๆมีกระทั่ง baseline cycle time นะครับมีในส่วนด้านนี้ก็คือ entitled cycle time entitled cycle timeตามที่เขียนก็คือเป็นไซเคิลไทม์เป้าหมายซึ่งเราจะนำมาพิจารณานะครับเวลาที่ใช้ในการผลิตเส้นลายวงจรขนาดเล็กบนเวเฟอร์1แผ่นหรือที่เราเรียกว่าซิงเกิลเวเฟอร์แล้วก็รวมไปถึงลัดเวเฟอร์หรือหมายถึงว่าดำเนินการผลิตเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กบนเวเฟอร์กับจำนวนหลายแผ่นในเวลาเดียวกันมีไซเคิลไทม์ที่เกี่ยวข้องก็คือ THWCT ครับ SW นี่ก็คือ Single Wafer นะครับ T ก็คือ Theoretical CT ก็คือไซเคิลไทม์ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือผลิตเส้นลายวงจรขนาดเล็กบนเวเฟอร์ทีละหลายแผ่นตัวนี้ก็คือ Wafer Lot ก็จะกลายเป็น TWLCTคือ theoretical wafer lot cycle time ทีนี้เมื่อเราพิจารณาเทอม2เทอมนะครับก็คือ TSWCT ก็คือของ single wafer แล้วก็ TWLCT ของ wafer lot เนี่ยเราสามารถนำมาหาเป็นอัตราส่วนก็ได้ซึ่งพูดง่ายคือถ้าเรารู้ entitle cycle time ของไอเจ้า single wafer เนี่ยเราก็สามารถมาหา entitled cycle time ของไอ้เจ้า wafer lot ได้นะครับโดยการนำอัตราส่วน TSWCT นะครับ cycle time ของไอ้เจ้า single wafer แล้วก็ wafer lot ทางด้านทฤษฎีหรือทางด้าน theoretical นะครับเอามาหารกันแล้วก็ถ้านำไปคูณ cycle time เป้าหมายของ single wafer หรือว่า SW เนี่ยก็จะได้ cycle time เป้าหมายสำหรับ wafer lotก็คือพูดง่ายๆเป็นความเกี่ยวโยงระหว่าง single wafer กับเจ้า wafer lot ครับตัวอย่างเช่นถ้าอัตราส่วนระหว่าง TSWCT ส่วน TWLCT เนี่ยเป็น 60% แล้วก็ cycle time เป้าหมายสำหรับ single wafer ครับคือ 2.5x ของเท่าของ TSWCT ครับก็คือส่วนด้านนี้เนี่ย 2.5x ก็คือเป็น goal หรือว่าเป็นเป้าหมายนะครับอันนี้ที่ SWCT ก็คือเป็น cycle time ของ single wafer ทั่วไปสิ่งที่เรามองก็คือ 2.5x ของ TSWCT ครับก็คือ single wafer ก็จะมีค่าเท่ากับ 60% ของไอ้เจ้าชุด single waferซึ่งก็คือ 2.5x คูณด้วย TSWCT เราก็จะได้ค่าออกมาเป็น 1.5x TWLCT พูดง่ายๆคือเป็นการแปลงนะครับว่า 2.5x TSWCT เนี่ยจะเท่ากับกี่ x ของ TWLCT ซึ่งก็คือเปรียบเทียบระหว่าง single wafer กับเจ้า wafer lot นะครับก็คือ WL โดยที่ท่าที่ครับโดยที่เรารู้อัตราส่วนระหว่าง TSWCT แล้วก็ TWLCT ครับต่อไปก็คือ cycle time สำหรับ wafer ลัด wafer เฉพาะครับซึ่งโดยในกระบวนการการผลิตเนี่ยค่า cycle time ครับของ wafer ลัดแต่ละลัดเนี่ยก็จะมีค่าเฉพาะตัวไปซึ่งค่าไซคล์ไทม์นี้เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกระบวนการการผลิต
ค่าใช้ค่าทานเนี่ยนะครับก็จะช้าหรือเร็วกว่าไซเคิลไทม์เฉลี่ยของเวเฟอร์ล็อตนะครับให้แยกเป็นมีนไซเคิลไทม์นะครับก็คือไซเคิลไทม์เฉลี่ยกับไซเคิลไทม์เฉพาะครับซึ่งไซเคิลไทม์เฉพาะเนี่ยก็คือในของกระบวนการการผลิตของเวเฟอร์ล็อตแต่ละล็อตเนี่ยก็อาจจะมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าครับหรือสั้นกว่าหรือนานกว่านั่นแหละนะครับไซเคิลไทม์เฉลี่ยของเวเฟอร์ล็อตได้เรามาดูตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราจะสร้าง PVLC MOS เนี่ยสมมุติเขาให้ค่า TWLCT ก็คือ Theoretical Wafer Lot Cycle Time เป็น200ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือ Wafer Lot แล้วก็กระบวนการที่จะทำให้เส้นลายวงจรนะครับที่สมบูรณ์แบบบน Wafer เนี่ยก็จะต้องใช้กระบวนขั้นตอนทั้งหมด67ขั้นตอนหรือว่า Stepsแล้วเขาก็บอกว่าออเปอเรเตอร์หรือพนักงานแต่ละคนเนี่ยสามารถทำขั้นตอนกระบวนการการผลิตได้5ขั้นตอนนะครับ5ขั้นตอนนี้ก็อาจจะพูดถึงเป็น moves หรือว่าเป็น steps ภายใน8ชั่วโมงในเวลา1วันนะครับก็คือ1วันทำงาน8ชั่วโมงแต่ทำขั้นตอนการผลิตได้แค่5ขั้นตอนมีออเปอเรเตอร์ทั้งหมด10คนแล้วก็แต่ละคนทำงาน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเขาจะทำขั้นตอนกระบวนการการผลิตเนี่ยได้กี่ขั้นตอนหรือพูดง่ายๆว่ากี่ moves กี่ step ต่อสัปดาห์วิธีการก็คือเรามีพนักงาน10คนนะครับ1คนทำงานครึ่งวันต่อสัปดาห์แล้วก็1วันทำได้5 moves แน่นอนก็ต้องเอา5หารด้วย2นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมดผลปรากฏว่าใน process line เนี้ยครับก็จะสามารถดำเนินงานหรือดำเนินขั้นตอนกระบวนการการผลิตได้25 moves ต่อสัปดาห์เราก็มาดูนะครับว่าความหมายจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยเขาให้อะไรมาพอพูดถึงไซเคิลไทม์เราบอกแล้วว่านะครับในการสร้างเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบบนเวเฟอร์หนึ่งแผ่นเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนทั้งหมด67ขั้นตอนซึ่งก็มี RCA clean นะครับทำความสะอาดเวเฟอร์มี photolithography นะครับก็คือกระบวนการฉายแสงส่งเส้นลายวงจรที่อยู่ในแผ่นแก้วใสเนี่ยลงมาลงบนเจ้าแผ่นเวเฟอร์ซึ่งขั้นตอนผมก็เน้นแล้วนะครับเราจะได้คุ้นเคยกับคำว่าขั้นตอนเนี่ยอาจจะบางครั้งเราไปเจอคำว่า moves บางครั้งเราก็ไปเจอคำว่า stepsความหมายเดียวกันทีนี้ผลปรากฏว่าจากที่เราพิจารณานะครับเราสามารถดำเนินงานได้25 moves ต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าจำนวนขั้นตอนทั้งหมด67ขั้นตอนนะครับความสามารถในการดำเนินการขั้นตอนการผลิตได้25 moves ต่อสัปดาห์เนี่ยก็มาหารกันอัตราส่วนก็ออกมาเป็น 2.68 weeksครับซึ่งเราให้ยึดตัวนี้เป็นหลักว่า 1x ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเราให้เป็นแฟกเตอร์ 1x นะและเมื่อเราพิจารณา 3x เนี่ยความหมายก็คือเอา3เข้าไปคูณไอ้เจ้า 2.68 นะครับไซเคิลไทม์มีหน่วยเป็นเวลาก็จะออกมาเป็นค่าประมาณ 8.0 weeks แล้วถ้าเรามี4 lots ล่ะนะครับเมื่อกี้เป็น lot เดียว1 lot เนี่ยก็คือใช้เวลานะครับ67ส่วน25เมื่อ4 lots ก็ต้องเป็น4เท่าของเวลาก็คือเอา4นะครับเข้าไปคูณ67ส่วน25ก็คือ 10.7 weeks ก็ถือเป็น 1x ในกรณีของ wafer 4 lots นะครับไม่ใช่สำหรับ1 lot 1 lot นี่ก็ 1x ก็จะถือว่าเป็น 2.68 แต่ถ้า4 lots 1x ก็จะถือว่าเป็น 10.7 ครับ weeksก็เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้น 3x ก็คือจะกลายเป็น3เท่าก็จะใช้เวลาทั้งหมด3คูณ 10.7 ก็จะออกมาเป็น 32.1 weeks เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบตัวอย่างต่อไปก็คือเขาบอกว่าโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปดำเนินขั้นตอนการผลิตได้ 30,000 ขั้นตอนต่อวันหรือว่า moves หรือว่า steps นะครับ
หรือว่า turns เนี่ยนะครับ steps moves มีใช้คำแทนได้หลายคำแล้วก็จำนวนเวเฟอร์ที่เข้าสู่กระบวนการผลิตต่อสัปดาห์คือ 5,000 แผ่นมัน 5,000 แผ่นเนี่ยเราก็ถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคเขาก็เรียกว่า starts per week นะครับหรือว่า WIP work in progress หากขั้นตอนการผลิตเวเฟอร์ทั้งหมดที่ต้องดำเนินการคือ50ก็คือ1แผ่นเนี่ยเราจะให้เส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กกับเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์บนแผ่นเวเฟอร์เนี่ยเราจะต้องทำกับขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด50ขั้นตอนหรือเขาเรียกว่า turns per start นะครับหรือว่า10 turns per move 10 turns per steps นะครับความหมายเดียวกันแล้วก็ start นี่ก็คือเวเฟอร์1แผ่น per start นะครับก็คือต่อเวเฟอร์1แผ่นคำถามก็คือเขาบอกหาการเปลี่ยนแปลงของ work in progress หรือว่า WIP เมื่อเวลาผ่านไป1สัปดาห์เพราะฉะนั้น2ส่วนที่เราจะต้องมีการเปรียบเทียบก็คือโรงงานขั้น1เนี่ยดำเนินการการผลิตได้ 30,000 ขั้นตอนต่อวันนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำจริงเนี่ยเรามีจำนวนเวเฟอร์ที่เข้าสู่กระบวนการการผลิตต่อสัปดาห์คือ 5,000 แผ่นแล้วก็1แผ่นเนี่ยเราจะต้องทำขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด50ถึงจะได้ชิปออกมา1ตัวนะครับหรือเส้นลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบเขาถามว่าต่อ1สัปดาห์เราก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับ1ก็คือโดยทั่วไปโรงงานเนี่ยทำได้ 30,000 turns ต่อวันหรือว่า 30,000 moves ต่อวันหรือ 30,000 ขั้นตอนต่อวันอันที่2ก็คือจำนวนเวเฟอร์นะครับที่เรากำลังจะทำเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อสัปดาห์คือ 5,000 แผ่นหรือว่า WIP เนี่ยคือ 5,000 แผ่นแล้วก็ turns per start ความหมายก็คือจะต้องทำดำเนินขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด50ขั้นตอนนะครับต่อเวเฟอร์1แผ่นนะครับใช้คำว่า start เพราะฉะนั้นเรามาจำดูซิว่า2ตัวนี้บาลานซ์กันไหมทีนี้เรามาพูดถึงเป็นจำนวน moves per week นะครับเราจะเปรียบเทียบกันในหน่วยของเป็นจำนวน WIP ที่เป็นแผ่นต่อสัปดาห์ก็ได้นะครับเพราะอันที่2เนี่ยเขาถึงบอกว่าดำเนินการผลิตเวเฟอร์ 5,000 แผ่นแต่อันที่1เนี่ยเขากลับไปพูดถึงจำนวน turns จำนวนขั้นตอนกระบวนการการผลิตจำนวน moves เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง turns ต่อสัปดาห์ไอ้เจ้าตัวที่1เนี่ยเขาให้มาเป็นต่อวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามองเป็นต่อสัปดาห์ซะก็คือเอา 30,000 มาคูณด้วย7วันซะต่อสัปดาห์ก็มาเป็น 210,000 turns per week อันที่2เนี่ยนะครับต้องหาจำนวน turns per week ให้เป็นหน่วยเดียวกันหรือขั้นตอนกระบวนการการผลิตเพราะฉะนั้นต้องแปลงจากจำนวน 5,000 แผ่นให้อยู่ในรูปของ turns per weekซึ่งเราจะต้องดำเนินขั้นตอนกระบวนการการผลิตนะครับ50ขั้นตอนนะครับต่อเวเฟอร์1แผ่นเพราะฉะนั้นเวเฟอร์5,000แผ่นเนี่ยก็จะต้องทำการดำเนินกระบวนการการผลิตขั้นตอนกระบวนการการผลิตถึง 250,000 turns นะครับต่อสัปดาห์เราได้หน่วยเดียวกันละแต่ตัวเลขต่างกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดมาก็คือ 250,000 ลบด้วย 210,000 เนี่ยก็คือ 40,000 turns per weekความหมายคือขั้นตอนกระบวนการการผลิตเนี่ยมันเกินมานะ 40,000 ขั้นตอนต่อสัปดาห์ถ้าเราจะตอบเป็นจำนวนแผ่นของเวเฟอร์นะครับเวเฟอร์1แผ่นต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด50ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราเอาจำนวน turns per week นะครับก็คือ 40,000 เนี่ยหารด้วย50ซะก็จะออกมาเป็นจำนวนแผ่นของเวเฟอร์ที่เกิดมาก็คือ800แผ่น per week ผมเลยเขียนว่านะครับโรงงานนี้ไม่บาลานซ์หรือไม่สมดุลในการผลิตภาษาชาวบ้านคือโอเวอร์โหลดครับนั่นคือตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของโอเวอร์ไทม์นะครับจะให้เกิดการบาลานซ์เนี่ยในขั้นตอนกระบวนการการผลิตเนี่ยเราจะต้อง
มีโอเวอร์ไทม์แล้วก็จะต้องใช้พนักงานเพิ่มนะครับกี่คนเป็นเรื่องทั่วไปนะครับที่เขามาพิจารณากันในโรงงานเขาบอกว่าหากค่าเฉลี่ยนะครับ turn per start เท่ากับ60ก็คือต้องทำขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด60ขั้นตอนเพื่อจะได้ชิปออกมา1ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องหากต้องการเพิ่มเวเฟอร์จำนวน20แผ่นต่อวันก็ถามว่าจะต้องเพิ่มOT เท่าไหร่ครับจะต้องใช้พนักงานกี่คนมันจำนวนเทิร์นที่เพิ่มขึ้นมาใน1สัปดาห์นะครับก็ถามต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือต่อวันใช่ไหมครับ Wafer 20แผ่นต่อวันเพราะฉะนั้นเรามองดูให้ออกมาเป็นหน่วย Turns per week หรือว่าจำนวนขั้นตอนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมาต่อสัปดาห์เพราะเราแปลงครับจำนวนแผ่นให้เป็น Turns นะครับก็คือ1แผ่นเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนกระบวนการการผลิตทั้งหมด60ขั้นตอนแล้วก็ไม่แค่นั้นนะครับต้องแปลงจากวันให้เป็นสัปดาห์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ60 turns per wafer ครับคูณด้วย20 wafers ต่อวันที่เพิ่มแต่ว่าเราต้องการพิจารณา1สัปดาห์ก็ต้องคูณ5เข้าไปนะครับ5วันต่อสัปดาห์จะเห็นว่าเส้นสีแดงก็คือหน่วยตัดกันนะครับในที่สุดหน่วยก็จะออกมาเป็น turns per week นะครับนั่นคือจำนวนขั้นตอนกระบวนการการผลิตที่เกินมาและทีนี้เนี่ยก็คือว่าสมมติว่า1ชั่วโมงเนี่ยเครื่องจักรรองรับนะครับกระบวนการการผลิตได้เพียง15ขั้นตอนนะครับต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่ก็คือต้องเอาไอ้เจ้าตรงนี้ผมเขียนผิดไปนะครับตรงนี้ต้องเป็น 60,000 นะครับเท่าที่ครับหารด้วย15จำนวนชั่วโมงนะครับที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็คือ400ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือเป็นโอเวอร์ไทม์และถ้าเราพิจารณาว่าพนักงาน1คนเนี่ยทำงานวันละ8ชั่วโมงหรือว่าใน1สัปดาห์นะครับก็คือคูณด้วย5ก็เป็น40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้พนักงานนะครับตรงนี้ก็คือหน่วยเป็นชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วเราก็เอาจำนวนชั่วโมงมาหารนะครับก็คือ400หารด้วย40ก็ต้องใช้พนักงานเพิ่มขึ้นอีก10คนนั่นคือ OT ต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของไซเคิลไทม์นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆในการผลิตไซเคิลไทม์เนี่ยสำคัญสุดท้ายที่เราเรียนกันในคลาสนะครับก็มีค่าเท่ากับ2 WIP คูณด้วย T capital T ที่ใหญ่นี่แหละหารด้วย T เล็กแล้วก็คูณด้วย1บวก y มาดูตัวแปรแต่ละตัวนะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะสับสน WIP ก็คือ work in progress พูดง่ายคือจำนวนแผ่นเวเฟอร์ที่จะเข้าสู่กระบวนการการผลิตนั่นแหละหรืออาจจะมองเป็นจำนวนนะครับ turns จำนวน moves จำนวน steps นะครับก็ได้ส่วน T ใหญ่เนี่ยก็คือจำนวน turnsหรือจำนวน step per start คืออะไรครับถ้าพูดตรงๆก็คือกลายเป็นจะต้องใช้ขั้นตอนกี่ขั้นตอนในกระบวนการการผลิตเพื่อจะให้ชิปนะครับออกมาบนเวเฟอร์แต่ละแผ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเรียกว่า step per start อันนี้เขาถือว่าเรียกว่าเป็น turns per start นั่นแหละครับส่วนที่เล็กคืออะไร daily turns คำว่า daily turns ก็คือจำนวน step ของ process ที่ดำเนินได้นะครับต่อวันซึ่งที่เล็กเนี่ยจะต้องก็คือมากกว่าที่ใหญ่ที่ใหญ่คือจำนวน step ขั้นตอนที่จะต้องทำนะครับในการ process wafer นั่นแหละแต่ที่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับจำนวน wafer กี่แผ่นนะครับยิ่งมากที่เล็กก็ยังมากขึ้นแต่ที่ใหญ่เนี่ยคงที่แล้วก็ y ก็คือ yield นะครับทีนี้ก่อนที่จะได้สมการตัวนี้มานะครับเขาจะมีสมการที่เกี่ยวข้องอีกก็คือ line speed ความเร็วของ process ความเร็วของ raw line นี่แหละนะครับเขาบอกว่ามีค่ากับ out บวก start หารด้วย2ที่จริง line speed ก็คือประพูดตรงๆก็คือว่าเราสามารถ process wafer นะครับได้กี่แผ่นเพราะพวกนี้เนี่ย out กับ start ก็คือหน่วยแผ่นอยู่แล้วนะครับถามว่าหาร2ที่เหมือนกับ
line speed ก็น่าจะเท่ากับ start ก็คือจำนวน input wafer ที่ใส่เข้ามาใน process แต่ผลปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนะครับการผลิตเนี่ยไม่ใช่ว่า wafer ทุกแผ่นเนี่ยจะใช้ได้จะมี defect เกิดขึ้นนะครับซึ่งหรือพูดง่ายๆว่า yield เนี่ยมีค่าไม่ถึง100เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีค่า yield เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเจ้า yield เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของอยู่ในเทอมของ out เท่ากับ start คูณด้วย yield ซึ่งผมก็บอกว่าถ้าเผื่อ out ถ้า yield เป็น1เนี่ยนะครับ out ก็ต้องเท่ากับ start ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น line speed ก็คือเท่ากับ start เลยเท่ากับจำนวนแผ่นที่เราใส่เข้าไปในลายการผลิตนั่นแหละเนี่ยครับซึ่งเมื่อ yield เป็น1หรือ 100% line speed ก็เท่ากับ out บวก start ฐานที่2และ out เนี่ยก็คือ start คูณด้วย yield บวก start นะครับเมื่อ yield เป็น1ปั๊บนี่ก็ start บวก start ฐานที่2ก็คือ start ต่อไป start ไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้า t กับ t t เล็กกับ t ใหญ่ t เล็กคืออะไรนะครับ start ก็คือจำนวนแผ่น wafer นั่นแหละนะครับถ้าตามสมการนี้ที่ใส่เข้าไปในขั้นตอนการผลิตก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนขั้นตอนทั้งหมดที่เราต้องทำนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นของเวเฟอร์แล้วก็หารด้วย t เล็กครับก็คือจำนวนขั้นตอนต้องทำกี่ขั้นตอนนะถึงบนเวเฟอร์ครับถึงจะได้ชิปออกมาซึ่ง t เป็นค่าคงที่ t ใหญ่ค่าคงที่ครับ t เล็กไม่คงที่ขึ้นกับจำนวนแผ่นของเวเฟอร์ซึ่งทีเราบอกว่าคืออะไรนะครับถ้าเป็น technical term daily turn นะครับที่ใหญ่คืออะไรนะครับ turns per start นะครับตัวอย่างเช่นเรามีทีเนี่ยครับก็คือจำนวนขั้นตอนที่เราต้องทำทั้งหมดเลยเนี่ย 20,000 ขั้นตอนต่อวันเราใช้คำว่า turns per day แล้วก็ที่ใหญ่ก็คือ turns per start นะครับต้องทำกี่ขั้นตอนนะมันเฟเวอร์ถึงจะได้ชิปออกมานะครับที่สมมติแบบเป็น20 turns ครับครับก็ตัวอย่างนี้เราก็จะได้ start ออกมาเป็นครับอัตราส่วน 20,000 หารด้วย20ก็คือ 1,000 แผ่นต่อวันนะครับนี่คือในหน่วยของไอ้เจ้าจำนวนแผ่นครับมาจาก start นะครับที่เป็น turns per day ครับให้อย่างที่บอกก็คือเราสามารถมองได้สองรูปแบบเป็น start เนี่ยเป็นจำนวนแผ่นก็ได้หรือเป็นจำนวน turns หรือจำนวน move หรือจำนวนขั้นตอนต่อวันก็ได้นะครับในที่สุดก็คือ cycle time ก็จะมีค่าเท่ากับ WIPนะครับหารด้วย line speed นั่นคือที่มาของสมการตัวเริ่มแรกเลยที่ผมอธิบายคือตัวไหนนะครับคือตัวเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ได้สมการนี้เนี่ยมา cycle time เนี่ยขึ้นอยู่กับสมการ WIP หารด้วย line speedครับแล้วก็บอกว่า line speed ก็คือเอาบวก start แล้วก็แตกตัวจะ start ก็เท่ากับ t เล็กหารด้วย t ใหญ่เอาก็มีค่าเท่ากับ start คูณด้วย yield ครับไม่มีอะไรมากครับโยงกันให้ได้ก็คือทำความเข้าใจความหมายก็คือเข้าใจความหมายของเขาว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่เข้าใจตัว parameter นะครับในสุดเราก็ได้ใช้คูณทำมาเป็น 2WIP คูณด้วย t ใหญ่หารด้วย t เล็กคูณด้วย 1y แล้วก็อย่าลืมนะครับใช้คูณทำเป็นหน่วยของเวลาอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดถ้าลองมาเช็คดูหน่วยกันว่าหน่วยใช้คูณทำคือเวลาหรือเปล่านะครับถ้าเราดึงมาจากสมการนี้ WIP เราให้เป็นจำนวนแผ่นซะที่ใหญ่ก็คือ turns per start หรือว่า turns ต่อแผ่นที่เล็กคืออะไรครับ turns per day ก็คือจำนวนขั้นตอนที่ต้องทำทั้งหมดต่อวัน yield ไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้น turns ต่อ turn ครับแผ่นต่อแผ่น day ตบขึ้นไปข้างบน
หน่วยของไซเคิลไทม์ก็คือหน่วยของเวลานะครับจะเป็นวันเป็นชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือสอบปลายภาคปี2560นะครับผมออกข้อสอบบอกว่าโดยทั่วไปแล้วโรงงานสามารถรองรับกระบวนการการผลิตได้ 30,000 turns per day ตัวนี้ก็คือ daily turns กับต่อวันจำนวน wafer start ต่อสัปดาห์คือ 5,000 ซึ่งก็คือ WIP แล้วก็จำนวน turns per start คือ50ก็คือจำนวนขั้นตอนกระบวนการการผลิตที่ต้องทำเพื่อให้ได้ชิปบน wafer นะครับชิปที่สมบูรณ์แบบค่อยหาการเปลี่ยนแปลงของ WIP ซึ่งผมก็ยกตัวอย่างนะครับในเลคเชอร์นี้แหละเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าโซลูชันทำตามเลคเชอร์ผมไม่พูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วผมก็ให้ค่า process อยู่มา 90% ครับเขาให้หา cycle time ซึ่ง cycle time ก็คือเป็นไปตามสมการนี้แหละครับเนี่ยอยู่ที่ว่า parameter ค่าตัวไหนคือ parameter ตัวไหนนะครับมีอยู่แค่นั้นครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของ cycle time ซึ่งมีด้วยกันอยู่สี่หน้าแล้วก็ชุดหน้าเรามาดู defect reduction and yield enhancement กันต่อไปครับ